ยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคผ่านบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ครับท่านประธานครับมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะเอาบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนโดยที่ไม่ได้ทำฐานข้อมูลกลางมันทำไม่ได้เอาบัตรประชาชนไปเสียปุ๊บก็ไปโอนไปทรานสเฟอร์ประวัติคนไข้มาเขาเรียกว่ามันเป็นระบบอนาล็อกครับระบบฐานข้อมูลที่คุณครูถามเนี่ยเราไม่ใช่เป็นอนาล็อกนะครับเรามีถอนฐานข้อมูลกลางที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2557ครับกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมเรื่องของการพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีเราเรียกว่า Health Data Center นะครับเป็นคลังข้อมูลบริการสุขภาพแล้วปี66นะครับเราเริ่มพัฒนาเข้าสู่ระบบที่เราเรียกว่าทำประวัติสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์บันทึกประวัติการดูแลสุขภาพการรักษาพยาบาลเป็น Personnel Health Record ปี67เราเริ่มทำเรื่องของระบบรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อเป็น Digital Disease Surveillance Data Center Personnel Health Record Digital Disease Surveillance หรือ Financial Data Hub เนี่ยเราเอาไปเก็บไว้บนคลาวด์ครับแล้วก็มีระบบเชื่อมข้อมูลที่สามารถลิงก์ข้อมูลกันได้ทั้งหมดเพราะนั้นเรื่องที่คุณครูบอกว่าเราไม่มีข้อมูลกลางเนี่ยก็ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้นะครับ